สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแม่เมียนี้น่ารักมากเลยอ่ะคือแม่ไปเจอมานะคะอันเนี้ยเขาชื่อว่ามันเป็นซูมๆนะเป็นกระเป๋านะคะของตัวดิสนีย์ซูมๆนะดูสิน่ารักเนาะแล้วก็คือแม่กับเชอร์แตมมาชอบเล่นซูมๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะมาเจอนี้แบบว่าโหอลังการงานสร้างเขาจะบอกว่า design your own purse activity นะคะก็จะเป็นกระเป๋าของเด็กๆนะคะแล้วก็ให้ระบายสีกระเป๋าได้นี่ให้สีมานะคะให้เพชรมาตกแต่งแล้วก็มีจี้สำหรับห้อยกระเป๋านะก็ให้ตกแต่งอันเนี้ยแม่คุยกับเชอร์แตมแล้วตอนแรกอ่ะแม่จะให้เชอร์แตมเขารีวิวระบายสีระบายอะไรด้วยนะแต่เชอร์แตมอยากให้แม่ระบายก็เลยเอามาเปิดให้น้องๆดูแล้วก็เดี๋ยวจะระบายนิดนึงนะให้น้องๆดูก่อนแล้วก็ส่วนพวกเพชรกับจี้ที่ห้อยๆอะค่ะเดี๋ยวแม่จะให้เชอร์แตมเขามาห้อยเองมาติดเองนะเขาจะได้ทำเองด้วยภูมิใจเพื่อความภูมิใจเรามาดูแพ็กเกจกันก่อนนะดูสวยน่าตื่นเต้นมากเลยเนาะหลังคาก็ซูมๆตัวลายซูมๆนะฝั่งนี้ข้างหลังนะคะมีสีมาให้เรา4สีนะคะมีเพชรมา4สีสีละ3เม็ดก็เป็น12เม็ดมีจี้มา3อันแกะเลยดีกว่าออกมาแล้วนะคะเอาข้างในออกมาก่อนนี่นะคะหน้าตาน่ารักเชียวข้างล่างเป็นสีฟ้านะคะก็จะมีลายก็จะเป็นลายเขียนว่าซูมๆนะคะติดๆกันตัวกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าก็กว้างๆใหญ่ๆนะไม่ได้มีช่องอะไรนะเดี๋ยวแม่ให้ชแตมนะคะใส่พวกสมุดหัดเขียนสมุดระบายสีนะพร้อมกับดินสอยางลบอะไรอย่างนี้นะสีไปหิ้วไปเขียนไปหัดเขียนหรือไปไหนก็จะได้หัดเขียนบ่อยๆค่ะชแตมกำลังเริ่มเขียนหนังสือนะหัดเขียนบ่อยๆจะได้เขียนเก่งๆออกมาแล้วค่ะสีที่เขาให้มานะคะ4สีตามนี้เลยนะฟ้าชมพูเขียวส้มนะคะที่กล่องเขาก็บอกนะว่าสามารถใช้ปากกาสีเพอร์มาแนนต์คือสีที่เป็นสีถาวรลบไม่ได้ล้างไม่ได้ซักไม่ได้นะคะมาระบายเองถ้าเกิดที่บ้านมีนะคะก็มาระบายเพิ่มได้แต่แม่ว่าแม่ใช้แค่นี้แหละแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวติดตกแต่งกันจี้3อันนะคะก็น่ารักและเอ็นดูนะคือแม่ว่าดีมากเลยที่เขาระบายมาให้แล้วเป็นส่วนเยอะพอสมควรนะเพราะว่าแม่กลัวระบายแล้วไม่สวยเสียดายกระเป๋าว่าตรงนี้ไปเป็นอลิซแน่ๆเลยแอบอยู่ตรงเอ๊ะแอเรียลสีผมสีแดงแอบอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเดี๋ยวแม่ระบายทิกเกอร์ดีกว่าค่ะสีส้มนะลองดูสีก็ระบายไม่ยากนะคะแต่ว่านอยอ่ะกลัวทำไม่สวยเดี๋ยวเชอร์แตมไม่ถูกใจแต่ส่วนใหญ่เชอร์แตมจะชอบหมดเลยค่ะแม่ทำอะไรให้อ่ะเชอร์แตมบอกสวยตลอดนี่ระบายง่ายมากเลยค่ะสวยด้วยระบายลงไปเฉยๆก็สวยเลยอือไม่ยากเลยค่ะระบายต่อเดี๋ยวแม่ระบายต่ออีกนิดนึงนะนี่นะคะตอนนี้แม่ก็ระบายไป3ตัวตรงนี้นะคะดีค่ะสนุกดีระบายแล้วก็สวยด้วยตอนแรกแค่ห่วงว่าจะไม่สวยแต่ลองทำแล้วนะทำง่ายๆแล้วก็ออกมาสวยนี่ค่ะแม่ระบายไปหลายตัวเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะเหลือไว้ระบายกับเชอร์แตมมั่งนะคะแล้วก็จี้พร้อมกับเพชรพวกนี้ก็เดี๋ยวไว้ตกแต่งกับเชอร์แตมนะเพราะว่าแม่เห็นแล้วเขาให้ห้อยตรงนี้นะคะตัวห้อยๆนะจี้ทั้งหลายนะคะกับเพชรเนี่ยเชอร์แตมเขาบอกแม่ไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะติดที่โบก็เลยเดี๋ยวจะไปติดด้วยกันนะคะทำต่อกับเชอร์แตมนะสำหรับน้องๆที่ถามกันมาเยอะเลยนะคะเวลาแม่เอาของมารีวิวนะว่าแม่ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนนะคะส่วนใหญ่แม่ก็จะซื้อที่แผนกของเล่นในห้างสรรพสินค้านะคะก็น้องๆก็ลองเดินดูกันได้นะแล้วก็ถ้าเกิด
เห็นอะไรน่าสนใจก็ลองบอกแม่มานะคะคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวแม่จะมารีวิวให้ดูนะถ้าแม่หาเจอนะคะแล้วก็แม่ก็จะพยายามหาอะไรที่แบบน่ารักน่ารักน่าสนใจน่าสนใจมารีวิวให้ดูกันอีกนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะกับน้องชูแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะคะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะช่วยแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยแชร์ด้วยนะคะ